เหนื่อยไหมหมอทางที่เรามาวันนี้ดีขึ้นแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยทางแย่กว่านี้เยอะเลยแต่หมอรู้ไหมมีคนหนึ่งเคยเดินขึ้นมาบนนี้โดยไม่บ่นสักคำใครครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนี่คือหนังสั้นที่ถ่ายทอดจากชีวิตจริงของหมอก้องพันตรีนายแพทย์สรวิทย์สุบุญเมื่อครั้งได้ลงพื้นที่ไปกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อไปรักษาคนไข้ในจังหวัดเพชรบุรีซึ่งหลังจากได้รู้ว่าพื้นที่แห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เคยเสด็จพระราชดำเนินมาก่อนและเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินในช่วงเวลานั้นยังทุรกันดารมากกว่าหลายเท่าก็ทำให้หมอก้องตระหนักเต็มหัวใจว่าความเหนื่อยยากที่ตนได้รับเทียบไม่ได้เลยกับความตรากตรำพระวรกายของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงห่วงใยประสบนิกรของพระองค์โหสถานที่มันลำบากอ่ะแล้วมันผิดคาดอ่ะเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาเลยว่ามันจะลำบากอ่ะเพชรบุรีอ่ะครับคิดว่ามันไม่น่าจะไกลไม่น่าจะลำบากเดือดร้อนแต่นี่หนักเหนื่อยของก็เยอะเดินก็ไกลอะไรหลายๆอย่างเงี้ยมันก็เลยเหนื่อยแล้วก็บ่นไปหมดแต่ปรากฏว่าพระองค์ท่านไปมาก่อนเราอีกพอรู้ว่าพระองค์ท่านไปมาแล้วแล้วก็กำลังพัฒนาตรงนี้แล้วอ่ะความรู้สึกมันเปลี่ยนว่าไกลขนาดเนี้ยลำบากกันดารขนาดเนี้ยพระองค์ท่านยังมาเพื่อพัฒนาแล้วในสมัยนั้นน่ะมันต้องแย่กว่านี้เยอะอ่ะท่านมาเพื่อพัฒนาจริงๆท่านไม่ต้องทำก็ได้ท่านเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแต่ท่านทำโดยที่ไม่ได้มีใครไปร้องขอท่านทำแต่ท่านทำเองก็คือเนี่ยคือพระเมตตาที่ท่านห่วงประชาชนรักประชาชนแล้วก็ทำเพื่อประชาชนหมอก้องจึงตั้งปณิธานไว้ว่าจะทุ่มเททำงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และจะเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงทรงสละความสุขส่วนพระองค์มาทรงงานเพื่อประชาชนที่พระองค์รักให้สมกับที่ตนได้ชื่อว่าเป็นทหารของพระราชาเรามีหน้าที่ตรงนี้เราก็ทำตรงนี้ให้ดีมีคนเจ็บคนไข้มาเราก็เอื้ออาทรอ่ะคือพยายามไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยพยายามที่จะเห็นแก่ตัวให้น้อยลงเราเหนื่อยเราพักเรานอนหลับตื่นมามันก็คงหายเหนื่อยแล้วแต่ก็พยายามจะให้เขาให้ได้เยอะๆเหมือนกับที่พระองค์ท่านทำพระองค์ท่านไม่เห็นเคยบ่นว่าเหน็ดเหนื่อยเลยตรงกันข้ามถึงเจ็บป่วยขนาดนี้ก็ยังทรงงานอ่ะก็ทำเพื่อเราได้มากขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเราจะตอบแทนแล้วก็ต้องอดทนตามที่พ่อสอนพ่อสอนให้เราอดทนพ่อสอนให้เรามีวิริยะเข้มแข็งเราก็ต้องทำอย่างพ่อสอนผมอยากจะเป็นให้ได้สมคำที่เขาบอกว่าเป็นทางของพระราชาก็ต้องทำให้ได้ต้องดีกว่านี้ครับให้สมกับที่เราบอกว่าเราเป็นทหารของพระราชาต้องดีจริงๆให้สมกับคำว่าที่เราเรียกกันว่าพ่อถ้าเรามีพ่อที่ประเสริฐขนาดนี้แล้วเรายังเป็นคนไม่ดีอยู่อย่าเรียกตัวเองว่าลูกเลย